วัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตราวอัพกับผมอติชาติวงวุฒิวัฒน์ครับวันนี้ตลาดเปิดมาช่วงเช้านี่ขึ้นไปยืนในแดนบวกได้เยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าส่งท้ายปลายตลาดกลับมาอยู่ในแดนลบครับมาดูตลาดบ้านเราครับท่ามกลางวันนี้มีเรื่องของข่าวการควบรวมของหุ้นขนาดใหญ่ครับวันนี้ 1,319.79 จุดนะครับยืนเหนือ 1,320 ไม่ได้ครับลบไป 1.52 จุดนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายวันนี้หนาแน่นทีเดียว 46,471 ล้านบาทต้องบอกว่าในหุ้นที่มีข่าวการควบรวมในการซื้อขายเยอะมากทีเดียวนะครับ MAI ครับ 312.94 จุดครับลบลงไป 3.52 จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็เกิน 1,000 ล้านครับ 1,068 ล้านบาทด้วยกันห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ต้องยกให้กลุ่มนี้จริงๆครับอันดับหนึ่งก็คือ InTouch นะครับวันนี้บวกไปอีก2.75 สตางค์ครับอยู่ที่79บาทนะครับ Advance วันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวเหมือนกันครับบวกไป4บาทครับอยู่ที่224บาทแล้วก็ Gulf นะครับวันนี้บวกขึ้นมา 6.51% ครับ2.75สตางค์ไปอยู่ที่45บาทนะครับ Delta ครับยังคงเดินหน้าบวกได้อย่างต่อเนื่องครับวันนี้ไปอีกบาท25สตางค์ครับอยู่ที่94.75 สตางค์แล้วก็ CPO นะครับวันนี้ปิดขยับขึ้นมานะครับก็อยู่ที่57บาทด้วยกันครับมาดูเรื่องของดีลการควบรวมนะครับระหว่างกัฟกับ InTouch แล้วก็จะมีการทำ Tender นะครับของ Advance กับไทยคมด้วยก้าวใหม่ก็คือ Newco ครับก็บอกว่าเมื่อมีการควบรวมกันก็จะมีประโยชน์กับบริษัทเนี่ยมากมายหลายสถาเลยนะครับเริ่มด้วยในการควบรวมกันนะครับระหว่างกัฟกับ InTouch ก็จะเป็น Newco ครับการจัดสรรครับ1หุ้นเดิมของกัฟครับก็จะได้ Newco ไป 1.202974 หุ้นส่วน InTouch 1หุ้นเดิมนะครับก็จะได้หุ้นใหม่ 1.69335 หุ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการทำ Tender Advance ครับด้วยราคา216บาท30สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็หุ้นของไทยคมนะครับ11บาทต่อหุ้นก็น่าจะทำธุรกรรมควบรวมกันเสร็จเนี่ยนะครับประมาณสักไตรมาส2ของปีหน้าซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับก็มีข่าวว่า InTouch เองก็มีการอนุมัติหลักการจ่ายเงินปันผลพิเศษด้วย4บาท50สตางค์ถามว่าพอรวมกันเป็น Newco อะไรจะเกิดขึ้นบ้างอย่างแรกเลยก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วจากนั้นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็จะลดลงมีการประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วยพอเป็นแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการลงทุนใหม่ของ Newco นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งแต่เดิมกัฟเองก็มีแผนการขยายธุรกิจอยู่แล้วรวมไปถึงธุรกิจใหม่ๆเช่น Cloud Service หรือว่า Data Center แล้วก็ Virtual Banking ด้วยก็จะเป็นโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปครับต่อกันที่ Absolute Clean Energy นะครับบอกว่าล่าสุดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะครับก็คือไปทำ PPA โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินเพิ่มอีก3โครงการกำลังเสนอขายรวมกัน20เมกะวัตต์25ปีนะครับก็ได้สัญญาจากกฟผ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีบริษัทโรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวหน้าพลังไฟฟ้านะครับเสนอขาย8เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าชุมชนน้ำพองนะครับ8เมกะวัตต์และบริษัทพลังงานหมุนเวียนเหนือจำกัดครับอันนี้อีก4เมกะวัตต์โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับที่ทาง Absolute Clean Energy ชนะการประมูลพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in Tariff ปี65ถึงปี73รวมกัน18โครงการกำลังการผลิตเสนอขาย 112.73 เมกะวัตต์คาดว่าทั้งหมดน่าจะเพิ่มรายได้ให้ประมาณ650ถึง680ล้านบาทต่อปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับบอกว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพไปแอบอ้างชื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลอกลวงลงทุนหลอกให้โอนเงินนะครับประมาณว่าขอรับรองขอรับประกันวงเงินซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์เขาก็ใช้ช่องทางไลน์แอปพลิเคชันใช้บัญชีปลอมในการติดต่อสื่อสารมีการทำเอกสารปลอมนะครับเรื่องของการรับรองวงเงินตลาดหลักทรัพย์ขอแจ้งนะครับว่าไม่มีการให้บริการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเวลาที่ไปขอรับรองรับประกันวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ทุกกรณีและขอให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับก่อนที่จะโอนเงินโอนทรัพย์หรือว่าแจ้งข้อมูลส่วนตัวให้กับใครก็ตามตลาดหลักทรัพย์เน้นย้ำนะครับว่าหลายแอปพลิเคชันที่แท้จริงของตลาดก็คือ Official Account ครับใช้ชื่อว่า Set Thailand แล้วต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวอยู่นำหน้าชื่อบัญชีครับหรือจะไปค้นหาก็ได้ครับชื่อเขาก็คือ @Set Thailand นะครับหรือใครที่อาจจะสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงโทรถามเขาได้เลยครับที่ Set Contact Center 02-009-9999 ครับตลาดเปิดมาครับไตรมาส3จะไปยังไงต่อเพราะว่ามีข่าวใหญ่ๆเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณสรพลวีระเมธีกุลครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับคุณสุรพรครับประเมินไตรมาส3ยังไงครับโอ้โหมีข่าวใหญ่ๆเข้ามาเยอะมากเลยกับตลาดบ้านเราครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆปัจจัยต่างประเทศตอนนี้มันเริ่มเอื้อการลงทุนในภูมิภาคบ้านเราเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับคืออันนี้อาจจะอธิบายเป็นเทคนิคอลเทอมนิดนึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่ากราฟของตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับในของตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันหดตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยภาวะเศรษฐกิจที่มันเติบโตดีเนี่ยเวลาบอนด์ยิลด์ที่มันลงเนี่ยมันจะเป็นบวกต่อกลุ่มเทคโนโลยีในเรื่องของการปรับเพิ่ม valuation ในเรื่องของตัวแบรนด์ถูกไหมครับครับแต่ว่าในสถานะที่เศรษฐกิจนะครับปรับลงนะครับบอนด์ยิลด์เวลามันปรับลงเนี่ยนะครับแล้วเวลามันปรับลงจากเรื่องของเศรษฐกิจที่มันอ่อนตัวเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเพอร์ฟอร์มนะครับในทางตรงข้ามมันจะกลายเป็นหุ้นกลุ่ม value play โดยเฉพาะกลุ่ม utility ที่เป็นลักษณะของ defensive จะเพอร์ฟอร์มครับเพราะฉะนั้นเทคนิคอลเทอมที่ผมกำลังจะสรุปของเราจะบอกว่าอะไรเราจะบอกว่าสถานการณ์ในช่วงไตรมาส3เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีการปรับฐานแล้วโฟลว์เนี่ยมันจะไหลเข้ามาในส่วนในฝั่งของกลุ่ม value play ซึ่งอันนี้แหละมันจะได้รอบเพราะว่ากลุ่มหุ้นภูมิภาคบ้านเราในอาเซียนในเอเชียใต้เนี่ยมันเป็น value base 2ปีที่ผ่านมาเวลาหุ้นกลุ่มเทคขึ้นบ้านพวกเราแทบไม่ขึ้นเลยนะครับไปขึ้นแต่ไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเทคกลุ่มโกลด์แต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนถ่ายหน้าหุ้นเล่นทั้งโลกมาเป็นกลุ่ม value play ส่วนนึงเนี่ยบ้านพวกเราจะ performนะครับซึ่งอันเนี้ยขอแค่เรื่องเดียวเลยคือการเมืองบ้านเรานิ่งนะครับถ้าการเมืองว่าเรานิ่งเนี่ยผมว่าหุ้นบ้านเรามีโอกาสในการเพอร์ฟอร์มขึ้นมานะครับเรื่องสั้นๆผมสรุปภาพรวมประมาณนี้เลยครับครับแบบนี้คุณสุรพลครับถ้าเกิดว่าจะมีการสลับหุ้นเข้ามาแล้วเงินน่าจะไหลเข้ามาอันนี้ให้ต้องจับตาดูฟันโฟลว์เข้ามาจากนักลงทุนต่างประเทศด้วยไหมครับว่ามันสอดคล้องกับสมมติฐานที่มีการตั้งไว้หรือเปล่าครับก็ถูกต้องนะครับเวลาดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอ่อนค่าตามบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับสกุลเงินในภูมิภาคบ้านเรามันจะแข็งค่าขึ้นแล้วมันจะตามมาด้วยการไหลเข้ามาในพันธบัตรหรือตลาดหุ้นนะครับครับแต่อย่างที่บอกไปคือมันก็ต้องดูด้วยว่าการเมืองบ้านเรานิ่งหรือเปล่าครับนะครับเพราะถ้าการเมืองบ้านเราไม่นิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ไม่เข้านะครับเขาขายต่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเมืองบ้านเราไม่นิ่งคนมันจะตีความว่าแล้วพ.ร.บ.ปี68อ่ะจะเลื่อนเหมือนปี67ไหมครับนี่เป็นทีใจความสำคัญมากๆเลยครับครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเงินหมุนเข้ามาแบบนี้กลุ่มไหนน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดครับได้ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับผมมองเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับด้วยคาแรคเตอร์ของการที่1นะครับดอลลาร์อ่อนค่าบาทเริ่มกลับมาแข็งนะครับนี่สกุลเงินต่างๆของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นดอลลาร์อินเด็กซ์เพราะฉะนั้นมันจะไม่ชอบบาทอ่อนมันชอบบาทแข็ง2บอนด์ยิลด์เวลากดตัวลงมา10-20ปิ๊บมันจะเป็นการเอื้อให้กลุ่มโรงไฟฟ้าเพอร์ฟอร์มได้เรื่องที่3ปัจจัยพื้นฐานนะครับต้องบอกว่าเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ากราฟนะครับมีซินเนอร์จี้ใหญ่นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเรื่องของตัวค่าไฟนะครับก็จะเป็นเรื่องที่มีโอกาสสูงที่จะปรับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย spark spread หรือว่ามาที่ของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะถ่างขึ้นประมาณสัก 1.2 ถึง 1.3 ในไตรมาส4นี้เป็นต้นไปนะครับคาแรคเตอร์ของความดิเฟนซีฟของหุ้นที่เมื่อกี้ผมพูดไปด้วยนะครับว่าสถานการณ์ตอนไทยตอนนี้กลุ่มโดเมสติกเพลย์หลายกลุ่มเนี่ยเล่นไม่ได้นะครับแบงค์เล่นยากค้าปลีกเล่นยากอสังหาเล่นยากไฟแนนซ์เล่นยากเพราะว่างบไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่รับเม็ดเงินในระยะสั้นๆผมมองเป็นเพียงแค่2กลุ่มคือกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มโรงไฟฟ้าโรงพยาบาลเนี่ยเราชอบเป็น BDMS นะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยเราจริงๆผมว่าได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับ TPSC ดีขึ้นแล้วก็กราฟครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับเอาละครับนี่ก็น่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับเมื่อมีการสลับกลุ่มเล่นกันระดับโลกแบบนี้ครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ